ผมศึกสองล้อกันบ้างครับกับศึกจักรยานทางไกลนานาชาติหรือว่า Show of Thailand ครับนักปั่นของไทยที่ทำผลงานได้ดีก็คือสราวุฒิสิริรณชัยครับในเซตที่3นอกจากทำผลงานได้อย่างโดดเด่นแล้วก็คว้ารางวัลติดมือกลับมาด้วยครับการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ Show of Thailand 2022ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเส้นทางจังหวัดมุกดาหารสกลนครนครพนมวันนี้ประเภททีมชายสเตจที่3ครับเส้นทางแบบเซอร์กิตภายในจังหวัดสกลนครระยะทาง117กิโลเมตรแชมป์ประจำสเตจที่3เนี่ยเป็นของมูฮัมหมัดทาลิฟซาเลห์ครับจากทีมตรังกานูโพลิกอนของมาเลเซียทำเวลาไป2ชั่วโมง30นาที45วินาทีพร้อมรับตำแหน่งนักปั่นยอดเยี่ยมอาเซียนประจำสเตจที่3ไปครองขณะที่ผู้นำในเวลารวมครับเปลี่ยนมืออีกครั้งเนี่ยเป็นของเรมอนด์ฟรีเดอร์ครับเวลารวม10ชั่วโมง47นาที17วินาทีก็ได้เสื้อเหลืองไปครองนะครับนักปั่นไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุดก็คือจ่าอากาศเอกธนาวุฒิสิริวัฒีครับนักปั่นจากทีม Thailand Continental Cycling ได้อันดับที่7ในสเตจนี้ขณะที่รางวัลเจ้าภูเขาประจำสเตจนี้ก็เป็นของ10โทสราวุฒิสิริรณชัยนะครับก็เป็นนักปั่นทีม Thailand Continental Cycling ครับพร้อมคว้าตำแหน่งนักกีฬาบูยอดเยี่ยมประจำสเตจไปครองด้วยก็ทำให้10โทสราวุฒิครับมีคะแนนรวมเจ้าภูเขาเพิ่มเป็น10คะแนนขยับมาเป็นอันดับที่2เนี่ยไล่บี้ทางด้านนาทาจากทีมอูเกียวของญี่ปุ่นเนี่ยอันดับที่1หรือเพียง1คะแนนเท่านั้นเอง